ผมว่าจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะช็อกแล้วก็รุนแรงสำหรับเราเองครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุจริงครับเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราเพราะว่าอย่างกีฬาซอฟต์บอลที่คณะเกษตรเคยเจอครับก็จะเป็นลมมีบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นไฮเปอร์อะไรประมาณนี้ครับก็เราก็จะคุ้นชินกับเหตุการณ์อะไรประมาณนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าพอวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันหนักขนาดที่ว่าน้องเหมือนกับหายใจแผ่วน้องแบบไม่หายใจอะไรประมาณนี้ครับคือมันหนักจนทุกคนรู้สึกว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมส่วนผิดหรือเปล่าแล้วก็จากข่าวที่ออกไปมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันมั่วไปหมดเลยครับมันไม่มีมูลความจริงแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะหรือว่าจะเป็นการรับน้องแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยครับมันก็แค่การซ้อมกีฬาแล้วมันก็ไม่ได้ซ้อมหนักเลยครับน้องเมฆครับเท่าที่สอบถามกับทางศูนย์หัวใจแล้วได้ตรวจสอบเช็คประวัติก็พบว่าน้องได้มีการรักษาที่ศูนย์หัวใจตั้งแต่ปี59ค่ะด้วยอาการหัวใจอันนี้พี่ไม่แน่ใจหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้ชื่อโรคอ่ะนะคะซึ่งเบื้องต้นทางแพทย์ก็ได้แจ้งว่าถ้ามีการออกกำลังกายที่หนักขอให้น้องงดเว้นการออกกำลังกายที่หนักแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยก็สามารถถ้าอยากออกกำลังกายก็ออกกำลังกายได้แต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยต้องหยุดแล้วก็ให้หายใจแล้วอาการก็จะดีขึ้นแต่กรณีตรงนี้ทางเราไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนนะคะก็คือตอนนี้เห็นว่าเรามีการวัดในเรื่องนี้ไหมครับก็ถ้าถือตรงนี้เป็นบทเรียนเราก็น่าจะมีการเข้มงวดมากขึ้นโดยการที่มีการเช็คตรวจสอบให้มากขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติคณะเกษตรศาสตร์จะพาน้องใหม่ไปปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเปิดเทอมเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มต้นจากการประชุมผู้ปกครองแล้วก็ชี้แจงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับน้องในลำดับต่อๆไปและพาน้องไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยเป็นวันเดียวกันเลยนะคะจังหวะตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องตรวจสอบให้รายชื่อตรงกันทุกอย่างมากขึ้นค่ะ